ยุนอาวันนี้เข้าโรงเรียนวันแรกนะคะเป็นวันที่ยุนอาจะเข้าลองเข้าไปเรียนที่ออรินีจิบนะคะเป็นโรงเรียนสำหรับเตรียมความพร้อมให้เขาเพื่อที่จะแบบเข้าอนุบาลได้แบบมีประสิทธิภาพนะคะก็จะลองเข้าดูนะคะมีอะไรบ้างไหนดูซิมีขวดนมยางมัดผมคือแม่เตรียมให้ทุกอย่างเลยนะแล้วก็รองเท้าเนาะรองเท้านะคะกระเป๋าคือเป็นกระเป๋าของโรงเรียนข้างในนี้ก็จะมีอะไรข้างในนี้ก็จะมีผ้าห่มกลัวลูกหนาวนะซึ่งเป็นหน้าร้อนเนาะแต่ก็เป็นหน้าร้อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยซิปปิดยาอันนี้ก็จะเป็นสมุดนะคะที่เขาให้มาเนาะก็จะเป็นประวัติอะไรของลูกเราเล่นไม่ได้นะลูกนะเล่นไม่ได้นะคะเล่นไม่ได้ค่ะเล่นไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่าเอาแต่ใจลูกอ่ะเสร็จปุ๊บนะก็จะมีเป็นผ้าเช็ดตัวเนาะอัดไปแน่นๆเลยหลายๆตัวทิชชู่เปียกขวดนมเล็กขวดนมใหญ่ก็อยู่ในนี้นะเดี๋ยวเราต้องเอาใส่รวมกันเดี๋ยวครูจะมาแล้วอีก10นาทีเดี๋ยวเราจะรีวิวแป๊บอยู่นะนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าของยูนานะคะเป็นเสื้อผ้าในฤดูร้อนนะ2ตัวแพมเพิร์ดนะคะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดตัวแน่นๆเลยเท้าผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็มีนมผงนะคะนี่นมกระป๋องเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาใส่กลับเข้าเหมือนเดิม